หลังจากที่เราสร้างฟอร์มเสร็จแล้วเราก็มาสร้างฐานข้อมูลใน PHP MyAdmin นะครับสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลพอสร้างฐานข้อมูลแล้วเราจะมาสร้างไฟล์ insert ข้อมูลด้วยภาษา PHP และภาษา SQL นะก่อนอื่นเลยเราก็ new file ขึ้นมานี่เป็นไฟล์ register ของเราก็คือไฟล์กรอกข้อมูลนั่นเองแล้วก็ new file อีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะเป็นไฟล์ php มันจะเชื่อมโยงกับไฟล์ register ตัวนี้นะครับ register คือฟอร์มในการกรอกข้อมูลซึ่งฟอร์มนี้เนี่ยก็จะตรงกับฐานข้อมูลที่เราสร้างฐานข้อมูลที่เราสร้างนะครับก็จะตรงกับฐานข้อมูลที่เราสร้างนี้พอสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วทีนี้ฟอร์มกรอกข้อมูลแล้วนะครับให้โฟกัสไปที่ฟอร์มก่อนที่มุมมองโค้ดนะฮะแล้วไปดูที่ฟอร์มฟอร์มเราจะแอคชั่นมาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า insert.php นะฮะซึ่งไฟล์ insert.php เนี่ยเรากำลังจะสร้างตอนนี้นะฮะเราใส่ไปก่อนเลย insert.php จากนั้นให้ก๊อปโค้ดที่ใส่ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับก๊อปโค้ดนี้มาเลยนะครับแล้ววางลงไปเดี๋ยวแล้วจะอธิบายว่าแต่ละตัวคืออะไรมาดูแต่ละส่วนเลยนะครับส่วนแรกเดี๋ยวคอมเมนต์นะส่วนแรกข้างบนนี้คือส่วนเป็นคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับก็คือ MySQL Connect localhostตามด้วยชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลซึ่งของเราเป็น root แล้วก็ user รหัสผ่านคือจุดรหัสผ่านของฐานข้อมูลในเครื่องนี้เป็น1150 1150นะครับคำสั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้ามัน connect ไม่ได้ก็ให้มันแจ้ง error connectทีนี้คำสั่งนี้เป็นคำสั่งในการ select database ก็คือเลือกนะฮะเมื่อมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วปุ๊บก็สั่งให้มันเลือกว่าให้มันไปเลือก connect กับฐานข้อมูลไหนนะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีฐานข้อมูลเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้จะมีฐานข้อมูลเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ให้มันโฟกัสไปที่ฐานข้อมูลที่ชื่อว่าเว็บแอปก็คือฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับซึ่งในฐานข้อมูลนี้ก็จะมีเทเบิลอยู่1เทเบิลก็คือที่ชื่อว่า register ที่เราสร้างไว้นะฮะก็คือตรงนี้นะครับกลับมาที่ไฟล์ต่อไปคำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งในการมีชักสร้างชื่อตัวแปรขึ้นมาอันนี้เป็นชื่อตัวแปรนะฮะชื่อว่า strql สั่งให้ insert into ก็คือ insert into ก็คือบันทึกข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลนะครับที่ชื่อว่าลงไปในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า web app ในตารางที่นี่ครับตัวนี้คือคำสั่งคือบันทึกข้อมูลลงในตารางนี้นะครับตัวนี้เป็นชื่อตารางนะครับregister ก็คือตารางนี้นั่นเองนะครับก็คือเทเบิลนี้ของเราเนี่ยถ้าเป็นใครตั้งชื่ออื่นก็เป็นเทเบิลอื่นนะครับใส่แล้วแต่นะครับจากนั้นตรงนี้คืออะไรตัวนี้คือคอลัมน์นะครับหรือฟิลที่เราต้องการจะให้บันทึกข้อมูลที่เราจะให้บันทึก
ให้บันทึกฐานข้อมูลลงไปเอามาจากไหนก็คือจากฟิลตรงนี้ครับเนมตรงนี้แหละอันนี้คือชื่อฟิลของฐานข้อมูลนะครับ username password fml name sid เรียงมาเรื่อยๆอันนี้คือชื่อฟิลที่เราต้องการจะบันทึกลงไปเราก็ใส่ลงไปนะฮะมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยนะฮะตามด้วยคอมมาต่อไป value นะตรง value นี่คืออะไรตรง value นี่ก็คือจะเอาข้อมูลอะไรไปบันทึกไว้ตรงนี้จะเอาข้อมูลอะไรไปบันทึกไว้ในฟิลในตัวอย่างนี้ก็คือจะเอาข้อมูลที่รับมาจะเอาข้อมูลที่รับมาจากฟอร์ม register นี้นะฮะจะให้ดูจะเอาข้อมูลที่รับมาจากนี่แหละไปลงแล้วอ้างอิงยังไงดูที่ตรง text field ครับเวลาเราคลิก text field มันจะมีชื่อ name ชื่อ name ตรงนี้แหละครับก็คือชื่อที่เราใช้ในการอ้างอิงในวาลูว่าเราจะบันทึกลงไปสมมติว่าตรงนี้ชื่อผู้ใช้ในกล่องของ text field ชื่อว่าUsername เราก็ใส่ตรง value ตรงนี้รับค่าแบบโพสต์นะครับสังเกตนะครับที่ username ทีนี้มันจะตรงกันเห็นไหมครับมันจะเหมือนกัน field ในฐานข้อมูล username ก็รับค่า username มานะครับ field plus ในฐานข้อมูลก็จะรับพาสเวิร์ดมาจากกล่องนี้ครับพาสเวิร์ดนะฮะส่วนที่เหลือเราก็ทำแก้โค้ดนะฮะจนเสร็จสิ้นนะฮะตามนี้เลยนะฮะของใครตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนไม่ตั้งว่า username ตั้งชื่ออื่นก็ใส่ตามฟอร์มของเราตามชื่อฟอร์มของเรานะครับทีนี้โค้ดบรรทัดต่อไปมาที่บรรทัดนี้นะ object query ตัวนี้เป็นการสร้างชื่อตัวแปรให้เฉยๆครับถ้าตัวแปรมาเก็บค่านี้ครับ mysql query query ก็คือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลถ้าติดต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับทีนี้มีเงื่อนไขว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็หมายความว่าติดต่อกับฐานข้อมูลได้ก็คือบันทึกข้อมูลลงไปนั่นแหละบันทึกข้อมูลได้ให้แสดงคำว่า save don't save don't ถ้า l ถ้าเป็นอย่างอื่นนะก็ให้มัน error save error save ก็แสดงว่าถ้า save ได้มันจะแสดงคำว่า save don't ถ้า save ไม่ได้มันจะ save error แค่นั้นจบข่าววิธีการรันก็รันหน้าฟอร์มนี้ก่อนนะครับแบตจะหมดแล้ว